บายดีเมื่อนี้จะมานำเสนอวิธีการสร้างตัวเปลี่ยนดัมมี่ในโปรแกรม Stata ในที่ผ่านมาท่านก็ได้นำเสนอการสร้างตัวเปลี่ยนดัมมี่ในโปรแกรม Stata SPSS แล้วก็ Excel แต่ในครั้งนี้เนาะจะนำเสนอ2วิธีที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนหน้านั้นเนาะจะมีอย่างจะมีอะไรท่านไปเบื้องนำกันเลยเนาะว่า2วิธีใหม่นี่มันวิธีแบบใดแต่ก่อนสิไปหาตัวนั้นเนาะให้ไปเบื้องก่อนว่าจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้ในใดเนาะข้อมูลตัวนี้มันแจ้งให้ฟรีเนาะเพียงแต่ดาวน์โหลดจากลิงก์เนาะตัวนี้หรือสแกน QR code ตัวนี้เนาะก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างนี้ไปใช้ได้เนาะเพื่อไปปฏิบัติหรือว่าไปลองเหตุตามเนาะเนาะบัดนี้เฮาเปิดไฟล์เนาะชื่อไฟล์ของมันแม่น dummy variable dataset เนาะแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะค่อยได้เขียนคำสร้างไว้ในรูปไฟล์แล้วเนาะว่าวิธีการสร้างมันจะเป็นอะไรเนาะทำอิฐเฮามาเบิ่งข้อมูลของเฮาก่อนว่าโครงสร้างของข้อมูลจะเป็นอะไรให้เฮาเขียนแท็บเนาะแท็บแล้วติ๊กใส่ตัว village type เนาะเบิ่งว่ามันประกอบมีอย่างใดเนาะโครงสร้างของมันทำอิฐเนาะ village type มันจะประกอบมีอยู่3ประเภทเนาะคือ urban เนาะ urban แล้วก็ rural with road เนาะแล้วก็ rural without road เนาะและมาเบิ่งของเพศเนาะ P1Q3 นี่เป็นเพศเนาะจะมีmale กับ female เนาะฉะนั้นในการสร้างตัวเปลี่ยนดัมมี่เนาะของเฮาคือเฮาจะสร้างสมมติว่าเฮาต้องการอยากรู้ว่าผู้ชายเนาะมันมีผลแนวใดต่อกับสิ่งที่เฮาต้องการศึกษาฉะนั้นเราจะใส่ผู้ชายให้เป็น1นอกจากผู้ชายก็คือ0เนาะให้เป็นผู้หญิงเนาะแล้วบัดนี้ dummy variable มันจะมี support แต่ค่า1กับ0เท่านั้นเนาะจึงเอื้อนว่า dummy variable ได้เนาะบัดนี้การที่เราจะสร้างมันสร้างแนวใดเนาะทําอิฐเฮามาเริ่มจากตัวเพศก่อนเนาะจากเพศเนาะเราใส่สูตร gen เนาะใส่คําสร้าง genแล้วก็ตั้งด้วยตัวเปลี่ยนใหม่คือตัวเปลี่ยน gender เท่ากับตัวเปลี่ยนเก่าคือ p1q3 เนาะ p1q3 และ p1q3 ตัวนี้เนาะจากข้างต้นเฮารู้แล้วว่า p1 ติมตัวนี้ไป no label เราจะเห็นได้ว่า1เนาะมีแต่ค่าเป็น1กับ2เนาะจะมีค่าซึ่ง1มันmale แล้วก็2 man female เนาะจะมีแต่2ค่าเท่านั้นบัดนี้เราต้องการอยากรู้แมนอยากเบิ่งผู้ชายเนาะบัดนี้เราจึงตั้งสูตรให้มันเท่ากับ1เมื่อมันเท่ากับ1แมนตัวเปลี่ยน gender นี่จะมีค่าเท่ากับ1นอกจากนั้นเนาะนอกจาก p1q3 เท่ากับ1แล้วให้ใส่สูตรเข้าไปทันทีแล้วบัดนี้เราลองใส่เบิ่งเนาะคลิกใส่ gen เนาะแล้วคลิกใส่ดูจะสร้างตัวเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาเราลองกดแท็บ gen เบิ่ง gender เบิ่งเนาะมันจะให้1กับให้0กับ1 1แมนผู้ชาย0แมนผู้หญิงเนาะให้เราเนาะบัดนี้เนื่องจากว่าอยู่ในโปรแกรมมันบ่มีคำอธิบายฉะนั้นเราจะต้องใส่คำอธิบายให้มันเนาะใส่คำอธิบายให้มันเนาะบัดนี้เราจะได้เป็นจังซี่จะมีคำอธิบายว่า1แม่นหยัง0แม่นหยังเนาะออกมาและสูตรตัวนี้เนาะสูตรตัวที่ว่า gen เนาะgen ตัวเปลี่ยนนี้เท่ากับตัวเปลี่ยนเก่าเท่ากับ
ค่าของมันแบบนี้ตัวนี้มันมีจุดดีจุดอ่อนนะถ้าหากว่าข้อมูลของเรามันบ่มีข้อมูลที่ว่า missing เนาะแมนเราสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าหากว่าข้อมูลของเรามีตัว missing เราจำเป็นต้องได้เบิ่งดีๆเนาะต้องเบิ่งดีๆอาจจะใช้คำสั่งเพิ่มเข้ามาใส่เนาะเพื่อบ่ให้ตัวที่ missing หั่นสร้างเป็นศูนย์ให้เฮาอัตโนมัติเนาะตัวนี้ต้องเบิ่งดีๆเนาะถ้าหากว่าตัวใดมี missing แล้วเฮาใช้สูตรตัวนี้แม่นตัว missing หั่นจะสร้างเป็นศูนย์ให้เฮาอัตโนมัติในตัวเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เฮาบ่ต้องการเนาะเวลานําใช้ต้องระวังเนาะบัดนี้หมดไปแล้วเนาะวิธีที่1บัดนี้มาเบิ่งวิธีที่2บัดนี้วิธีที่2ของเราคือเรามันจะมาเบิ่งกับตัวเปลี่ยนของ village type เนื่องจากว่า village type เราเห็นมาแล้วคือมีอยู่3ประเภทเนาะคืออันตัวเมืองเนาะคือ urban หั่นแล้วก็ rural with road หั่นเป็นตัวเมืองเป็นชนบทที่มีเส้นทางเข้าถึงแล้วก็ rural without road เนาะก็จะเป็นตัวเมืองที่จะเป็นชนบทที่บ่มีเส้นทางเข้าถึงมีอยู่3ประเภทและ3ประเภทนี้ถ้าหากว่าเราจะมาใช้สุดคือเก่าคือ gen เนาะไปทีละตัวแบบสิมันคงใช้เวลาหลายเนาะคือคิดเบิ่งเขาต้องเฮ็ดในนี้3เทื่อเจน3เทื่อเนาะแต่มีคำสั่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือใช้คำสั่ง tab เนาะ tab village type แล้วก็จุดแล้วก็เจนเนาะแล้วก็ตั้งชื่อตัวเปลี่ยนใหม่ตัวนี้แม่นชื่อตัวเปลี่ยนที่เราต้องการตั้งจะตั้งแบบใดก็ได้เนาะตัวนี้ใส่ vt เนาะ v type เนาะลองกดเบิ่งเนาะคลิกดูแล้วมันจะสร้างตัวเปลี่ยนมาให้เฮาคือ v type 1 v type 2 v type 3ลองกดเบิ่งๆว่า v type 1มีค่าหยังได้อยู่ในหั่นเห็นว่า v type 1ค่ามีค่าแต่1 0หา1เท่านั้น1คือ urban เนาะ1คือ urban 0คือนอกจาก urban เนาะไปลองเบิ่งตัว v type 2เบิ่งv type 2คือกันมีแต่1กับ0เนาะ1คือตัว rural with road เนาะ0คืออื่นๆตัว v type 3คือกันเนาะ1กับ0เนาะ1คือตัว rural without road เนาะแล้วก็0คืออื่นๆเนาะฉะนั้นเฮาได้แล้วเนาะแต่ค่า1กับ0บ่ฮู้ว่าแม่นหยังต่อแม่นหยังฉะนั้นเฮาต้องสร้างคำอธิบายให้มันและตัวนี้จะเป็นคำอธิบายที่ค่อยได้สร้างไว้เนาะเพียงแต่กดดูเนาะมันจะใส่ให้เราอัตโนมัติเลยเนาะเดี๋ยวจะใส่ออกมาให้เราละอันนี้เป็น2วิธีที่เราสร้าง dummy variable ได้แบบง่ายๆเนาะได้แบบง่ายๆถ้าผู้ใดอยากรู้ว่า dummy variable เป็นหยังแม่นให้คอมเมนต์มาแล้วค่อยซีเฮ็ดวิดีโอบอกว่าละเอียดบอกละเอียดว่าดามีวาริโอเบิลเป็นอย่างและใช้เหตุอย่างเนาะใช้ยามใดเนาะสำคัญเพียงใดเนาะถ้าอยากรู้ก็บอกมาเนาะและใช้เหตุเนาะเอาละวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจเนาะที่รับชมเนาะแล้วหลังจากชมแล้วหลังจากเบิ่งแล้วก็ใช้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์เนาะขอบใจเนาะ